ก็คือกลิ่นฝั่งที่มันเล่นมาอยู่โรงแรมพาร์ทบาร์โรงแรมเราจะไปรับบิบนะคะที่ Disneyland Hotel เราอะเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นห้องกันเลยเพราะว่าเราเพราะบิบมันต้องปิด2ทุ่มใช่เรารีบไปเอาบิบกันก่อนที่ Disneyland Hotel แต่เรานอนที่ Disney Explorer Lodge ใช่ Explorer Lodge เดี๋ยวไปรับบิบแล้วเดี๋ยวพาดูห้องกันนะคะแค่เข้าไปล็อบบี้ก็หอมมากแล้วอะอยากได้กลิ่นนั้นกลับบ้านแล้วคืออยากรู้สึกว่าอยากเดินดูแบบช้าๆในดีเทลทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาพอพูดถึงรถชาร์เตอร์บัสหน่อยเขาจะมีชาร์เตอร์บัส2แบบแบบไปพาร์คกับแบบไปที่ดิสนีย์แลนด์โฮเทลใช่มี2คันพร้อมทุก10ถึง15นาทีเดี๋ยวเรามารับบีบกันนี่แฟนก็คือเป็นตัวแม่ของการรับบีบใช่ไหมใช่บีบย่อมาจากอะไรรู้ปะไม่รู้ไม่เคยศึกษาเลยเหรอไม่เคยแบบมันโดนด่าไม่รู้แฟนมาแบบงงๆอารมณ์ดีๆข้อมูลเรื่องบีบได้ค่ะแฟนรับบีบหนึ่งครั้งเราจะได้รับอะไรบ้างเราก็จะได้หมายเลขวิ่งนะคะหมายเลขวิ่งสำคัญยังไงหรอหมายเลขวิ่งก็คือเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนสมัครแล้วเราก็วิ่งเองจริงๆเนี่ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราได้รางวัลสมมติเราวิ่งเข้าที่หนึ่งแบบติดอันดับอย่างเงี้ยมันก็จะได้ขึ้นไปรับแบบยืนยันตัวตนได้เออดูดิซินเดอเรลล่าโคตรสนุกซินเดอเรลล่าขอโทษครับเพราะว่าอะไรปะตรงผืนเป็นรองเท้าแก้วใช่แล้วก็รถมาตรงนี้คือฝักทองเฮ้ยดีจังละเอียดนะเนาะสำหรับใครที่พักที่โรงแรมนี้นะคะก็จะได้พบกับตุ๊กตาพี่มิกกี้มินนี่และโดนัลด์ดักในชุดนักสำรวจคอลเลคชันพิเศษเฉพาะในโรงแรม Disney Explorer Lodge เท่านั้นนะคะเลิศหนาวคือตัวแม่ไม่ไหวโอ้ยเขาปากเลยคือบอลลูนโอ้ยว้าวเขาทำเป็นเหมือนแบบบอลลูนจริงด้วยอ่ะชื่อเพลง Color of the Wind ถ่ายภาพโมลานายหน้าตรงจีนใจมากไม่ใครร้องเพลงของมูหลานไอไม่ได้โฟร์สไอมาร้องเป็นเวอร์ชันอันนี้ป๊อปว้าวโอ้ยเหมือนเคนอนบนผืนปะเชื่อเชื่อมเลยวะเฮ้ยอันยังไงซะยาวเว้ยฮัลโหลทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเว้ยเขาให้นี่แค่กล่องเดียวเองเหรอให้อะไรนะเนี่ยเขาให้กูโน้นได้3กล่องอ่ะเหมือนเขาให้แบบว่าอ่ะใครเคยมาครั้งแรกให้คนนั้นเป็นโจนอกจากกับโตแก้วน่ารักอ่ะไหนเขียนว่าเอากลับได้ไหมนะไม่ได้โอ้ยให้น้ำพวดใหญ่อยู่นะนี่เตียงอู้
เหมือนค่ะนี่เราจะมีมิกกี้บนหัวเตียงเราแล้วก็มินนี่แป้งเราอยู่ไหนกันเราอยู่หลังในโรงแรมค่ะแต่ตอนนี้เราลงเดินลงมาเที่ยวข้างล่างตอนนี้เดินออกมาข้างนอกเลยสระว่ายน้ำมาจะติดทะเลค่ะทะเลถ้ามาตอนเช้าต้องสวยมากแน่เลยอ่ะไหนเคเรามากันแบบยังไงนะเรามากันแบบหนูจนเราแอบรวยวันหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเราจนหมดแบบเข้ามาก็คือเราเป็นหนูจนรู้สึกว่าท้อในโชคชะตาจังว่าทำไมเราไม่ค่อยมีเงินนอนอะไรดีๆอย่างนี้วะต้องไปนอนโฮสเทลนอน Airbnb พอได้นอนอย่างนี้รู้สึกว่าแบบคิดแล้วคิดอีกด้วยนะกว่าจะอะไรนะไม่เถอะไม่ค่ะคิดค่ะตอนแรกเขาต้องมาถามอ่ะแบบว่าต้องมาสำรวจราคามาว่าประมาณนี้ประมาณนี้เราต้องนอนห้องละ3คนแบบอย่างนี้อีนัทจ้ากูจำได้เลยก็โอเคนะไม่ติดเงี้ยแบบเหมือนแบบฟีลว่าทุกคนก็ไม่ได้มีตังค์หรอกแต่แบบครั้งนึงอะตอนเราดูมันก็ประมาณแบบ 7,000 กว่า 8,000 ไว้แต่พอคลิกแล้วว่ามันรวมภาษีอะไรแล้วอะคำนวณออกมามันก็คือ 9,000 กูแบบตัวรวมเซอร์วิสชาร์จอะรู้สึกว่าจำได้ว่าเพิ่มอีกบาท2บาทก็คือ 10,000 อะแต่พอมาก็รู้สึกว่าคุ้มค่านิดหน่อยถ้าพวกเราอ่ะนอนโรงแรมที่เดิมอ่ะเราต้องมาวิ่งอ่ะคงตื่นตีสามหรือตีสองเพราะว่านี่คือโอเคนี่คือสระว่ายน้ำแต่เขาปิดไม่ให้เราเข้าลูซี่ 3:28 AMGood morning ตื่นมาก็ถ่ายเลยเหรอวะเอ้าอีนี่อะไรส่วนมีคนแต่งเป็นเออร์ซูล่าคือหางแบบมีนั่งร้านเนี่ยพวกขึ้นไปนอนร้องไห้แล้วนะและแล้วก็ถึงวันที่เราจะต้องไปวิ่งในดิสนีย์กันนะคะตื่นตัวดิดิสนีย์แลนด์อ่ะมันมีกฎว่าห้ามวิ่งในปาร์คแล้วเขาจัดงานวิ่งทำไมวะหมายว่าเวลาจะทำอะไรให้เดินอย่างนี้มันจะเกิดอันตรายต่อแบบเด็กน้อยยีดันมันแต่งเป็นเอเลี่ยนหรือเป็นบัตละเอียนอะเอเลี่ยนมันแต่งเป็นอัพอะตัวที่อยู่ในสตาร์ดัสสตาร์ดัสหรือวอร์เทกสตาร์ดัสเรื่องอะไรที่มันชูสองนิ้ววอร์เทกวอร์เทกไม่ใช่วอร์เทกสตาร์เทกสตาร์เทกกูสตาร์ดัสจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อคืนแฟนเขาหนีมานอนห้องนี้ใช่ไหมคะเราต้องมานอนเตียงเดี่ยวคนเดียวก็เลยนอนตรงกลางคนเดียวค่ะคือไม่ได้แบ่งซ้ายขวาใช่ป่ะแล้วตื่นประมาณตีสองตีสามตีหนึ่งครึ่งหันไปเป็นแบบเห็นเป็นร่างผู้หญิงอะอย่างเงี้ยนอนข้างๆกับท้องบนเว้ยแล้วจังหวะนั้นอะก็คือขาแบบมันสั่นตั้งแต่ตะตุ่มขึ้นมาเป็นแบบเฮียกูเจอแล้วนี่แหละครั้งแรกที่กูจะเห็นผีจริงๆแล้วก็เห็นผีที่ฮ่องกงแบบนี่แหละผีแล้วแบบตกใจจริงๆอ่ะนี่แฟนบอกว่ากูเองเนี่ยแบบอีเวนโอเคแล้วก็เลยเอาผ้าห่มให้มันกูตกใจเวอร์ในสารภาพไหมคะก็ที่มันนอนมันเหลือแคบไงเราก็แบบไม่อยากนางก็นอนกลางแสงที่นางว่าแหละเราไม่อยากปลุกนางก็ให้นางนอนไปเลยเต็มที่เราก็เลยแบบชิดคือมันชิดจริงๆก็คือแบบนางตื่นมาคือหน้าอยู่ตรงนี้แล้วอะแบบใกล้กันมากแล้วนางก็แบบตาค้างเงี้ยคืนในตาคือกลัวอะไรอะไม่ไหวแล้วกลัวจริงอยู่เขาก็ไปวิ่งมาราธอนเหมือนกันแต่เขาไม่เห็นแต่งอะไรวุ่นวายเลยมีแต่มึงนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้เต็มทัวร์ไปหมดเลยแล้วคืออะไรวะไม่ได้ให้เข้างานเลยนะแบบว่า I kiss me แบบ change your costume please ผู้เชี่ยวชาญในการวิ่งปกติอ่ะเขาจะนัดกันกี่โมงอะไรเหรอเวลาเราวิ่งก็น่าจะโดยปกติก็น่าจะ1ชั่วโมงก่อนวิ่งก่อนปล่อยตัวค่ะแล้วเขาทำอะไรกันก่อนมั้งก่อนวิ่งวอร์มอัพวอร์มอัพท้องผ่านพี่นัทจะไปแปะมือให้ดูไงว่ามีอะไรพอมาอยู่บรรยากาศจริงรู้สึกไงบ้างตอนนี้หรอเย็นก็มีแบบเวลาคนแต่งตัวเขาจะเดินเฉิดฉายกันใช้คำว่าเฉิดฉายแต่ในใจก็คือแบบมั่นทุกกลุ่มโดยเฉพาะเราเมื่อกี้เดินผ่านร้านขายของเขาตบมือแถวเดินเหรอเขาชี้แล้วผม
ดี๋ยวเล่าดีกว่าดีนะที่เคยเป็นหลีนมาก่อนก็เลยไม่ค่อยแคร์เวลามีคนมองแล้วก็สื่อลุงเมื่อกี้คือสื่อลุงครั้งแรกนึกว่าตัวเองเป็นชมพู่อารยาก็เลยแบบไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กล้องไม่ต่ำกว่า5ตัวถูกไหมถูกแล้วเราก็แบบสารแน่โพสท่าแล้วก็วิ่งมาใหญ่เลยพอเห็นเราแบบปึ๊บก็คือวิ่งมาถ่ายเฮ้ยมาดูเด็กวิ่งอ่ะเด็กวิ่งกี่โมงอ่ะตรงนี้หรอเมืองเด็กก็เหนื่อยนะวิ่งแค่เนี้ยคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาเตรียมพร้อมการวิ่งก็คือแบบเตรียมเป้น้ำเตรียมเสื้อผูกกันลมเตรียมแบบผ้าเช็ดเหงื่อพวกเราเตรียมอะไรเตรียมชุดอุปกรณ์ในการวิ่งหรอไม่สนเลยว่าจะแบบเกิดอุปสรรคอะไรในการวิ่งกูขอสวยไปก่อนพวกเราอ่ะแต่งตัวเลิศๆนะแต่วิ่งไม่เลิศไม่เล่นเข้ารอบเล่นเข้าร่วมหรอช่วยไม่ได้ที่ฉันป๊อปปูล่าเร็วๆอีกนิดนึงวิ่งนะอีกนิดนึงวิ่งนะโอเควิ่งนะไปเราเข้าเส้นชัยพร้อมกันชิดขวาไปเร็วๆไปใกล้กล้องดูพอกล้องอยู่ไหนก็จะวิ่งไปหาเอาเหรียญตรงไหนอ่ะบอกมือให้เด็กไปมาจะอยากมาทำงานดีที่สุดอ่ะนอกจากได้เหรียญแล้วได้อะไรอีกกล้วยน้ำแล้วก็เกลือแร่แล้วก็เกลือแร่แล้วก็แมสอีกความรู้สึกของการวิ่ง5โลดิสนีย์ค่ะตื่นตาตื่นใจมากโหเราไม่ได้วิ่งนานแล้วอ่ะแล้วนี่ได้มาวิ่งกับเพื่อนแล้ววิ่งในปาร์คด้วยแล้วตอนอยู่ในปาร์ครู้สึกยังไงบ้างตอนอยู่ในปาร์คเจอตัวเยอะมากจ้าแล้วหยุดเซลฟี่ไม่หยุดเป็นไงบ้างแต่ว่าสนุกแบบว่าบรรยากาศอะไรเงี้ยอากาศบรรยากาศแล้วก็แบบเราวิ่งให้ทีมงานมาเชียร์สู้ๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกทีมงานเขาพูดว่าอะไรอ่ะอะไรนะอีกนิดนึงจะถึงแล้วแต่เหมือนภาษาไทยที่บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว
ล้วเหมือนทำงานอยู่ในดิสนีย์อ่ะเวลาวิ่งผ่านใครก็ต้องแบบสดใสกว่าเขาอีกหิวเหรอคะโปเป็นไงมั่งดิสนีย์ครั้งแรกประทับใจเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะประทับใจขนาดไหนหลังจากวิ่งเสร็จพวกเราก็หลั่นล้ากันหน้างานแป๊บนึงแล้วก็เดินทางกลับไปอาบน้ำแต่งตัวที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันต่อเลยพี่เคนเราจะกลับโรงแรมกันใช่ไหมใช่ครับผมเราทำเวลาเขาวิ่งไปเท่าไหร่ที่จับเวลาปะน่าประมาณจริงน่าประมาณครึ่งชั่วโมงเหรอเพราะว่าเนี่ยครึ่ง56นาทีเองถ้าเกิดไม่รวมกับแบบเมื่อกี้เราเออเราถึงประมาณเท่าแฟนเราวิ่งครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเองเหรอเราวิ่งกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งบ้าครึ่งชั่วโมงเราได้มากสุด3โลเองคนเราวิ่งอ่ะ54นาทีอันนี้ขนาดจาก 9,900 เราเพจเท่าไหร่เพจ50ไม่นับเพจเพราะว่านับเพราะว่าพี่ตูนเพจเท่าไหร่นะ3 3 3หรอเราเพจ20ขอแอบกระซิบเคล็ดลับการวิ่งให้สนุกสไตล์มินิเดือนเพนคือชวนเพื่อนไปกันเยอะๆและแต่งตัวสนุกสนุกมันมันกันยกแก๊งสื่อรุมถ่ายยิ่งกว่าดารารูปพวกเราได้ขึ้นหลายเพจเลยใครไปอย่าลืมแต่งตัวกันนะสำหรับค่าใช้จ่ายการไปวิ่งที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะฮะพวกเราอะวิ่งกัน5กิโลเมตรก็คือ620ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งในปีนี้เขาอะจะกลับมาจัดงานวิ่งแบบนี้อีกครั้งนึงปีที่แล้วอะเขาไม่ได้จัดก็คือหายไป1ปีเต็มและก็เหมือนกับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ใครที่สนใจจะไปวิ่งแบบนี้ฮะบอกเลยว่ามิถุนายนเตรียมตัวไวเพราะว่าเวลาเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคนจะลงทะเบียนเร็วแล้วก็เต็มเร็วมากๆก็รีบๆกันหน่อยครับและสุดท้ายนี้ถึงคลิปนี้อาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็หวังว่าจะทำให้ใครหลายๆคนที่ยังลังเลว่าจะไปวิ่งในงานดิสนีย์ดีไหมก็จะมาขอบอกส่งท้ายอีกนิดว่าไปเถอะสนุกแน่นอนค่ะไปกันเยอะๆนะคะและฝากติดตามมินิเดือนเพนไปเรื่อยๆนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ